ภาพไม่ได้ช้าหรือว่ามีปัญหานะครับคุณผู้ชมแต่กำลังจะบอกว่าความเชื่องช้าแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงสล็อตใช่ไหมครับแต่บนโลกนี้ไม่มีใครสโลไลฟ์เท่ากับสล็อตอีกแล้วจริงเหรอพอดแคสต์รีวิวกับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงครับยีนชวนไปฟังพี่แวนด้าเล่าเรื่องของสล็อตครับสุดยอดสัตว์สโลไลฟ์ที่เชื่องช้ามากๆแล้วก็เฉื่อยช้าด้วยนะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่ายังมีสัตว์ชนิดอื่นที่ช้ากว่าสล็อตอีกครับสล็อตเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้อย่างเชื่องช้ามากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ที่เคลื่อนไหวได้ช้าที่สุดในโลกนะคะปาแวนด้าไปหาข้อมูลจากหลายเว็บไซต์ทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศก็พบว่าสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้ช้าอันดับหนึ่งนั้นอยู่ในทะเลค่ะมันคือดอกไม้ทะเลสล็อตถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความเชื่องช้าเป็นอันดับ5ของโลกเลยนะครับความช้าของมันเนี่ยทำให้พืชและสัตว์กว่า100ชนิดเลยเติบโตบนขนของมันเรียกได้ว่าเป็นป่าขนาดย่อมเลยก็ว่าได้ครับเพราะอะไรกันขนของสล็อตนั้นมีสีเทาและสีน้ำตาลอ่อนค่ะแต่เราจะเห็นสล็อตในป่ามีขนสีเขียวสีเขียวที่เห็นนั้นไม่ใช่สีของขนนะคะแต่เป็นสีของสาหร่ายเห็ดราที่ขึ้นอยู่อย่างมากมายบนขนนั้นค่ะด้วยความช้าความนิ่งของมันนะคะทำให้สิ่งมีชีวิตมากมายมาอาศัยอยู่บนขนของสล็อตมากขนาดที่เรียกได้ว่าเป็นป่าเล็กๆได้เลยค่ะมีการสำรวจนะคะว่าสล็อต1ตัวอาจจะมีสาหร่ายหรือเห็ดรามากถึง80ชนิดรวมทั้งแมลงต่างๆหลายร้อยชนิดด้วยค่ะและแมลงบางชนิดไม่พบที่อื่นในโลกเลยนอกจากบนขนของสล็อตเท่านั้นนั่นคือมอสสล็อตหรือผีเสื้อกลางคืนสล็อตสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะทำให้สล็อตมองดูเหมือนท่อนไม้ผุๆท่อนหนึ่งที่อยู่บนต้นไม้ค่ะชวนฟังกันในรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงครับตอนชีวิตสโลของสล็อตที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนฟังกันได้กับพอดแคสต์รีวิวครับ